ตอนนี้นะคะแนนก็อยู่ที่สถานีกระเช้าเรียกว่าที่ยาวที่สุดในเอเชียแล้วกันนะคะมากับคุณส้มนะสวัสดีค่ะคุณส้มคุณส้มรู้สึกโอ้โหออกมาแล้วสวยงามมากเลยนะนะคะเพราะฉะนั้นการที่มาจากเวมาที่เมืองดานังนะเขาจะขึ้นกระเช้าเรียกว่ากระเช้าที่ยาวที่สุดตื่นเต้นเห็นทุกทีว่ามากมายเลยเดี๋ยวเราไปชมกันนี่คือการไปที่บานาฮิลที่บานาฮิลนี่ก็จะมีสวนสนุกมีบัตฝรั่งเศสเหมือนเราไปอยู่ต่างประเทศเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือทัศนียภาพเดี๋ยวเราจะเก็บภาพสวยๆไปฝากเลยค่ะก็สูงมากค่ะแหล่งรวมความสนุกและความบันเทิงบนยอดเขาสูงอยู่ห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ40กิโลเมตรเดิมเคยเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศของชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่1แต่หลังจากสงครามจบลงชาวฝรั่งเศสพ่ายแพ้จึงกลับประเทศทําให้บานาฮิลถูกทิ้งร้างนานหลายปีจนกระทั่งถูกบูรณะอีกครั้งในปี2009ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้วยการสร้างกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในเอเชียและสะพานทองในอุ้งมือยักษ์ที่งดงามท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น 18-20 องศาสะพานทองในอุ้งมือยักษ์เป็นสะพานที่ยาวที่สุดในม่านหมอกลอยฟ้าข้ามเขากระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในเอเชียสวนสนุกและหมู่บ้านฝรั่งเศสโรงเบียร์รถออสตินโบราณและสวนดอกไม้ยุโรปหลากหลายพันขอเชิญชมความงามแบบยุโรปบนบานาฮิลค่ะนี่คือห้องพักบนบานาฮิลนะคะเขาก็จะสร้างเหมือนฝรั่งเศสนะคล้ายๆที่เมืองลียงนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสไตล์ฝรั่งเศสหมดนะคะก็จะมีเตียง2ชั้นมีพัดลมนะเขาก็จะย้อนยุคนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีห้องครัวเนี่ยห้องครัวนะคนฝรั่งเศสเนี่ยก็จะชอบทำอาหารนะคะนี่คือบริเวณห้องสวยมากนะคะก็จะมีสร้างเป็นอุ้งมือยักษ์ใหญ่ๆนะคะบนสะพานท
วยนะคะนี่เป็นไฮไลท์กันเพราะในช่วงสุดท้ายนี่คือสะพานที่สร้างได้สวยที่สุดนะที่เรียกว่าโกลเด้นบีชกับโกลเด้นบาร์นั่นเองนั่นแหละก็ได้มาสัมผัสเรียกว่าสวยมากเลยนะคะทีนี้ก็ทำเป็นสไตล์ฝรั่งเศสที่แนนพักก็จะเป็นสไตล์ดิยองที่นีสนะคะเรียกว่าเหมือนฝรั่งเศสเลยนี่คือเสน่ห์ที่บาร์นั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปชมเฟียร์ดอกเกี่ยวกับผลดอกไม้ยูไม่ไหวดอกไม้ใหญ่วันนี้นะถือว่าเจอคนไทยเยอะที่สุดเลยที่นี่เขาจัดเทศกาลเรียกว่าเฟสติวัลเป็นเทศกาลดอกไม้สีสวยที่สุดที่บ้านได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาฝรั่งเศสที่นี่เคยเป็นอะไรของฝรั่งเศสต้องเขียนว่าเรจาดีเดรามัวนะคะอาศัยที่เรียนฝรั่งเศสเพราะนั้นก็จะมีดอกไม้มากมายเลยนะคะที่นี่ที่แนนนั่งเนี่ยก็จะเป็นเทศกาลดอกไม้การฟ้าสายไบแนนซี่นะคะก็มาถ่ายทำนะคะที่บานาฮิลค่ะก็จะเห็นว่าวันนี้นะคะที่บานาฮิลนะคะก็สวยงามมากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะลงมาจากปราสาทชาโตเราก็จะเห็นค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมดอกไม้กันเลยค่ะ
รั่งเศสนะคะเขาก็จะบอกว่าสวัสดีสวัสดีนะคะก็เราทักทายกันแบบฝรั่งเศสจะคิดว่าอยู่ที่เมืองลียองเดอะนิสนะคะตอนนี้อยู่ที่บันเนอร์ฮิลค่ะนะคะบนบันเนอร์ฮิลก็จะมีหมู่บ้านฝรั่งเศสนะคะซึ่งเขาจะมีปราสาทต่างๆซึ่งยกเรียกว่ายกจำลองมาจากเมืองฝรั่งเศสเมืองนิสเมืองลียองนะแล้วก็อิตาลีค่ะอากาศดีมากเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะถ้าอยากจะมาเที่ยวนะคะก็โทรมาได้ที่ NK Expert Travel ค่ะ0819845856ค่ะ0834667888ค่ะวันนี้จะพาไปชมนะคะหมู่บ้านฝรั่งเศสค่ะแล้วจากนั้นเราก็จะลงไปที่เมืองดานังค่ะแล้วก็เราจะไปไหว้พระแม่กวนอิมตอนนี้นะคะจะให้ชุ่มฉ่ำกับดอกไม้สวยๆกันที่บันนาฮิลค่ะแล้วเช้านี้ผมก็ตื่นมาแต่เช้าเลยอากาศตอนนี้19องศาหนาวมากค่ะเดี๋ยวเราไปชมดูสวยมากนะบนบันนาฮิลเนี่ยเขาจะมีกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในเอเชียนะเขาจะมีสวนสนุกนะมีวัดให้เราได้ไหว้แล้วมีสวนดอกไม้งดงามแล้วก็หมู่บ้านฝรั่งเศสค่ะเดี๋ยวเราไปดูดอกไม้สวยๆกันค่ะเราอยู่ที่ลียองนีสหรือประเทศฝรั่งเศสนะคะที่จะเป็นปราสาทสวนดอกไม้สวนสนุกนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีเทศกาลดอกไม้เขาเรียก Flower Festival นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะใครที่สนใจอยากไปเที่ยวไม่ต้องไปถึงฝรั่งเศสแล้วค่ะเรามาที่บันนาฮิลค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองดานังนะคะเวียดนามกลางค่ะบรรยากาศตอนเช้าหนาวมากนะคะเหมือนเราอยู่ที่ฝรั่งเศสเลยค่ะนะคะที่ฝรั่งเศสนี่นะคะถ้าใครมานี่ก็จะลืมไปเลยหาว่าเราอยู่ที่เวียดนามค่ะนะคะเวียดนามเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะคะเมืองดานังเนี่ยเคยเป็นศูนย์กลางของฝรั่งเศสซึ่งใช้เป็นที่พักต่างอากาศค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยก็อากาศเย็นมากตอนที่หนาวนี่ค่ะที่เมืองไทยร้อนที่เวียดนามต้องขึ้นมาที่บันนาฮิลหนาวมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อเลยค่ะThank you.
แอนได้ขึ้นไปถึงที่วัดนะแล้วก็ได้นมัสการเทพนะคะเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าทางเดินขึ้นวัดสูงมากเราลงมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็ได้เที่ยวคุ้มนะไม่ว่าจะไปที่สวนสดุมาวัดแล้วก็ไปสวนพฤกษชาติแล้วก็ไปดูหมู่บ้านฝรั่งเศสเหล่านี้นะคะอยู่บนบันฮิลค่ะเราเก็บภาพสวยงามฝากท่านผู้ชมแล้วสักพักหนึ่งเราจะขึ้นกระเช้ารอยฟ้าที่ยาวที่สุดในเอเชียเพื่อจะลงไปที่เมืองดานังค่ะสนุกมากเลยค่ะวันนี้เป็นวันที่แฮปปี้มากเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปเที่ยวบันฮิลนะคะก็สามารถซื้อทัวร์มาได้ค่ะเวียดนามกลางค่ะ0834767888ค่ะสวยมากค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะจากนั้นเราได้ไปเที่ยวที่เมืองเก่าฮอยอันซึ่งถือว่าเป็นมรดกโลกในปี2542องค์การยูเนสโกก็ได้ยกเมืองฮอยอันให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะเพราะว่าเป็นเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่15-19ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมของท้องถิ่นและต่างชาติไว้ได้อย่างดีทีเดียวค่ะฮอยอันเป็นเมืองขนาดเล็กแต่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมจำนวนมากมีอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เมืองโบราณร้านอาหารเราได้ไปชมสะพานญี่ปุ่นวัดศักดิ์สิทธิ์ของสมาคมชาวจีนในอดีตและบ้านโบราณสมัยก่อนค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยว่าที่นี่สมัยก่อนเนี่ยเป็นที่สมาคมคนจีนเพราะฉะนั้นคนจีนก็จะช่วยเหลือกันที่นี่เขาจะนับถือคนปู่จะถือว่าคนปู่เนี่ยเป็นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ข้างในนะคะเราก็มีเทพเจ้าคนปู่ไปไหว้ค่ะที่นี่ก็เป็นวัดหนึ่งนะคะในโบราณฮอยอันค่ะตอนนี้อยู่ฮอยอันฉันและเธอค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บภาพกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
ตอนนี้นะคะในเมืองโบราณที่หอยอันนี่นะคะก็จะให้เราข้ามสะพานญี่ปุ่นซึ่งเป็นสะพานสมัยก่อนนะคะเราก็จะเคยมีสงครามเวียดนามกันแล้วฝรั่งเศสเนี่ยก็ใช้ที่เนี่ยเป็นฐานทัพและเป็นที่พักตากอากาศค่ะที่น่าสนใจอันที่สองเนี่ยก็คือวัดนะคะวัดจีนนะซึ่งนับถือพ่อแม่เจ้าพ่อกวนอูนะก็สมาคมคนจีนสมัยก่อนก็ใช้ที่นี่เป็นที่ประชุมอันที่สามเนี่ยคือบ้านโบราณบ้านโบราณนี่ก็สมัยโบราณมากเขายังอนุรักษ์ไว้ให้ชมกันเดี๋ยวเราไปชมรอบๆกันค่ะทานชาโบราณนะคะ excuse me ทานชาโบราณนะคะเราอยู่ในเมืองโบราณฮอยอันค่ะเดี๋ยวเก็บตังค์เก็บก่อนเมืองโบราณแล้วก็มีอีกหลายที่เลยค่ะ
แล้วเราไปนั่งเรือบอกกระด้งโอเคสองคนหน่วยก็ตายไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวอาจารย์ไปก่อนนะแล้วแยกกันโอเคขอบคุณที่สาธิตมาให้โอเคค่ะทำอะไรคะตอนนี้เดินติดบ้างก็หน่ออ๋อค่ะเขาไปนั่งข้างในได้ไหมคะร้านนี้ก็เป็นร้านกาแฟแบบเล็กๆนะฮะก็ถ้าแถวฝรั่งเศสก็จะเรียกว่าวารูมาเดหรือชองซาลิเซน้อยที่เวียดนามค่ะอันนี้ก็ได้รับวัฒนธรรมมาจากฝรั่งเศสตอนเป็นอาณานิคมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยก็มี3คนนะร้านชามะนาวดอกบัวเงินดองเงินดองช่วงเงินดองส่วนใหญ่วันนี้ก็มานั่งพักที่ในเมืองโบราณหอยอันก็จะมีร้านกาแฟน่ารักน่ารักนะไอไลท์ก็มีโคมไฟแล้วก็พัดลมสมัยโบราณนะคนมานั่งก็เหมือนเรานั่งอ่ะใช่โบราณอ่ะร้านเขาตกแต่งเป็นโบราณโบราณนะคะเรามีนางแบบกำลังนั่งนับเงินเธอรวยมากเงินดองค่ะรวยมากแบงค์พันนั่นเลยนะก็มาเมืองโบราณหอยอันรู้สึกเหนื่อยมากเพราะว่าแดดร้อนก็เลยเห็นร้านกาแฟน่ารักน่ารักก็มีความคิดถึงคนสมัยโบราณนะเมืองจีนนะหรือเวียดนามแล้วก็นั่งใกล้ๆโรงเตี๊ยมนี่แหละนะเขาก็จะมีขายชามะนาวดอกบัวร้านโอเคเหมาะหอยอันนะก็ถ้าจะไปเที่ยวหอยอันก็อย่าลืมแวะร้านนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปประจนแดดกันต่อเลยค่ะที่นี่เมืองโบราณหอยอันฉันรักเธอค่ะที่นี่ก็มีโรงแรมด้วยนะเวียงหูโฮเทลเขาทำสวยมากเห็นปะตอนนี้ก็อยู่ที่เมืองโบราณหอยอันนี่คือสะพานญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวเราไปล่องเรือขอบเรือต่อเลยตัวเยอะนะเราก็มาสะพานญี่ปุ่นแล้วไปวัดจีนแล้วไปบ้านโบราณแล้วแล้วก็เที่ยวเมืองหอยอันค่ะแล้วก็ไปล่องเรือขอบกระด้งค่ะที่นี่หอยอันฉันรักเธอมากเลยนะคะนี่คือเมืองโบราณหอยอันนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปล่องเรือกันแล้วล่ะตอนนี้แดดเปรี้ยงเลยค่ะมาหอยอันพลาดไม่ได้ที่จะไปล่องเรือกระด้งที่หมู่บ้านกำถันซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำเห็นวัฒนธรรมสองข้างทางชาวบ้านที่นี่จะล่องเรือด้วยกระด้งแล้วก็จะขับร้องเพลงจะโชว์การหมุนเรือปัจจุบันนี้เนื่องจากนักท่องเที่ยวไปเยือนมากมายค่ะเขาก็จะเปิดเพลงไทยให้เราได้สนุกสนานทั้งคนพายและคนนั่งเราไปชมกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงหมู่บ้านหอยอันนะคะหอยอันฉันรักเธอไฮไลท์วันนี้นะคะต้องเตรียมมัดผมเพราะว่าเรากำลังล่องเรือกระด้งซึ่งเป็นไฮไลท์ตอนนี้นะคะตอนนี้มาล่องเรือกระด้งกันเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะตื่นเต้นดีแปลกดีในเอเชียนะล่องเรือกระด้งวันนี้นั่งเรือกระด้งกันรอบๆคณะเราทั้งนั้นเลยนะก็ถ้าใครอยากให้หมุนนะเขาก็จะหมุนโชว์นะคะโอ้โห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 โ
นี่คือการล่องเรือดูข้างหลังล่องเรือกระด้งอ้าวคุณส้มล่องเรือกระด้งสนุกมากค่ะสนุกมากนะก็เดี๋ยวเราชมธรรมชาติของเมืองฮอยอันฉันรักเธอเลยนะคะนี่คือการสนุกในการที่มาเที่ยวเมืองฮอยอันค่ะเป็นโปรแกรมที่ไฮไลท์มากก็ไทยแลนด์สู้สู้ฮอยอันสู้สู้เวียดนามสวยมากค่ะเวียดนามสู้สู้ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์สู้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 ตายไทยแลนด์สู้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 ตายโคตรจังโคตรจังโคตรโจ้เขาโจ้สเต็ปท่านแม่มีชนโนหมุนโนไม่จะบอกว่าโนหมุนนะโนหมุนใช่โนหมุนค่ะนี่ไงนี่เขาโชว์แล้วโนหมุนโนหมุนเขาจะโชว์เขาจะแข่งกันหมุนนะเขาเรียกว่าโชว์หมุนนี่คือการละเล่นนะคะการละเล่นก็จะโชว์เด็กๆก็ใจกล้าแต่ของป้าโนหมุนนะคะไม่ที่ยืนหมุนเพราะว่าคนเรือเวียนหัวไม่ใช่คนนั่งมันสนุกเว้ยฉันก็นึกว่าเราก็นึกว่าเด็กร้องไห้เอาเด็กชอบอีกคุณส้มเป็นไงบ้างรู้สึกเกรงไหมไม่แล้วค่ะค่ะไทยแลนด์สู้สู้ไทยแลนด์สู้สู้ต้องตายดิไทยแลนด์สู้ตายไทยแลนด์สู้ตายสู้ไทยแลนด์ไว้เลยตายสู้ๆนะไทยแลนด์สู้ๆแล้วนะคะนี่คือการสนุกในการที่มาร่องเรือกระด้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยถ้าจะมาที่ฮอยอันนะคะก็จะไปเที่ยวเมืองโบราณแล้วก็มาล่องเรือกระด้งนะอ้าวร้องลอยกระทงหน่อยไหมได้อ้าว1 2 3ลำวงลำวงเดือน12ไม่แต่คนพายเรือลำป้าเนี่ยเขายืนลำวงลำป้าก็จะหมุนอยู่นี่ต้องยืนลำเลยนะโอ้โหโอ้โหโอ้ยแล้วผึ่งของขึ้นเฮ้ยทำไมเขาตื่นถ่ายทันแล้วถ่ายแล้วไทยแลนด์
คะคำฟ้องถึงเวียดนามนะคะดิฉันไม่รับผิดชอบนะคะคุณหญิงลีศรีชุมพรเวียดนามเปิดนะคะเวียดนามเปิดนะคะไปฟ้องที่เวียดนามนะคะหญิงลีพี่แดนได้แค่ถ่ายสารคดีนะคะหญิงลีห้ามฟ้องพี่นะคะเป็นคุณดังถึงเวียดนามค่ะถ่ายวิดีโอลงได้เลยในยูทูบถ่ายมาตรงนี้หน่อยถ่ายวิดีโอลงได้เลยฉันนั่งตัวใจเธอแลกเบอร์ทองโอ้อันนี้สวยงามมากเลยนะคะในเมืองดานังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเชียวถือว่าเป็นเมืองที่กำลังเจริญมากในเวียดนามกลางค่ะสิ่งที่พลาดไม่ได้สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปดานังก็คือไปนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ถือว่าสูงที่สุดนะคะเท่ากับตึก30ชั้นเลยค่ะด้านหนึ่งหันหลังให้ภูเขาด้านหนึ่งออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลาค่ะเราสามารถจะมองเห็นทัศนียภาพริมชายฝั่งที่งดงามของเมืองดานังได้งดงามทีเดียวค่ะองค์พระแม่กวนอิมเขาเชื่อว่าขอพรได้ทันใจค่ะเป็นวัดใหม่ในเวียดนามสร้างเสร็จในปี2010ใช้เวลาสร้าง6รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสูง67เมตรตั้งอยู่บนฐานดอกบัวถือว่าเป็นรูปปั้นองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกภูเขาด้านหลังวิหารชื่อว่าภูเขาลิงตั้งชื่อโดยทหารอเมริกันในช่วงสงครามเวียดนามซินจ่าเวียดนามนะคะวันนี้นะฮันแอนอยู่ตรงหน้าพระแม่กวนอิมซึ่งอยู่ที่เมืองดานังค่ะพระแม่กวนอิมนี้นะคะสูงเท่ากับตึก30ชั้นถ้าใครเคยไปที่สิงคโปร์นะคะจะเห็นเมอร์ไลออนนะคะจะเห็นทะเลที่นี่นะคะพระแม่กวนอิมนะคะด้านนึงนะคะหันหน้าสู่ทะเลค่ะแล้วก็อีกด้านนึงเป็นภูเขาค่ะซึ่งตรงหลักของห่วงจุ้ยที่ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นมาดานังแล้วนะต้องมาที่วัดหลินเอิงนะคะมาขอพรที่พระแม่กวนอิมค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชม
ความศักดิ์สิทธิ์และความงดงามที่ Amazing ในเวียดนามกันที่นี่คือดานางค่ะแล้วก็ที่วัดมังกรค่ะสวยมากค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะไฮไลท์ที่จะมาที่ดานังนะคะเราต้องผ่านมาถ่ายรูปที่สะพานมังกรถือว่าเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในเอเชียค่ะนะคะเข้ามาที่ดานังแล้วนะคะไฮไลท์ก็คือว่าต้องมาถ่ายรูปที่สะพานมังกรนะคะเขาก็จะทำเหมือนเรียกว่าเขาถือว่าสะพานมังกรที่เป็นสะพานที่ยาวที่สุดในเอเชียนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เคยไปสิงคโปร์นะคะเราเห็นเมื่อแล้วนะคะที่นี่นะคะก็ทำเรียนแบบสิงคโปร์เลยค่ะเขาจะเป็นรูปปลานะคะเขาเรียกปลาไลออนนะคะเป็นเรื่องเล่นกันนะที่นี่คือ เรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของคนเวียดนามและนักธุรกิจที่จะมาลงทุนค่ะนะที่นี่คือเมืองดานังนะคะศูนย์กลางการท่องเที่ยวซึ่งเวียดนามเนี่ยเขาภูมิใจที่จะเสนอค่ะตอนนี้นะคะแนนก็อยู่ที่สัญลักษณ์ของดานังนะคะแล้วสวยงามมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาเที่ยวแบบแนนนะคะไม่ว่าจะเป็นดานังปานาอีเวฮอยอันและความสนุกในการล่องเรือกระด้งนะคะก็ติดต่อมาได้ที่ NK Express Travel นะคะ027368444ค่ะแล้วก็0834767888 0859399909ค่ะเราก็จะมาสนุกแบบนี้นะตามรอยซีรีส์หนังกันนะคะกับ Nancy Production และ NK Express Travel ค่ะตอนนี้นะคะเราเที่ยวกันคุ้มแล้วเดี๋ยวแนนจะขอเที่ยวบ้างหลังจากทำงานมาแล้วนะคะ10สายแรกที่โทรเข้ามานั้นเราจะแจกมวกเวียดนามโทรเข้ามาในรายการนะคะตอนนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะขอบคุณบริษัท NK Express Travel ที่สนับสนุนการเดินทางค่ะแล้วก็ Nancy Production ที่ให้เรามาทำโลเคชั่นถ่ายหนังอย่าปล่อยหัวใจให้ว่างทำไมนะคะต้องขอขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะนี่คือดานังเวฮอยอันและคือสะพานมังกรค่ะWe'll be right back.
NK Express Travel และคืนฟ้าใสสัญจรนำเที่ยวเมืองมรดกโลก417ปีแห่งราชธานีกรุงศรีอยุธยาที่เกรียงไกรย้อนรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยนมัสการพระ9วัดเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตเยือนพระบรมราชานุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราชวัดภูเขาทองพระเนียดครองช้างตลาดน้ำคลองสระบัวพร้อมโชว์อลังการย้อนยุคสมัยกรุงศรีพิเศษช้อปปิ้งกับสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดอตก15ท่านแรก999บาทร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารผู้สูงวัยโทร0859399909มาร่วมทำบุญด้วยกันสิคะเราคืออันดับหนึ่งสำหรับจุดหมายนี้บาหลีไม่ใช่มีแต่วัดและทะเลเท่านั้นเที่ยวบาหลีมิติใหม่สไตล์ไฮโซราคาพิเศษชมดินแดนแห่งเทพเจ้าเทพเจ้ากรุด้าเทพเจ้าวิษณุที่เกเวก้าระบำบาหลีพร้อมเรื่องราวรามายณะฉบับบาหลีเกจักดานส์นมัสการวัดเบซากีที่ใหญ่ที่สุดบนภูเขาเทพเจ้าขอพรพระพิฆเนศที่ถ้ำช้างอันศักดิ์สิทธิ์ชมถ้ำค้างคาวริมมหาสมุทรอินเดียร่องเรือท้องกระจกชมปะการังใต้น้ำให้อาหารปลากลางทะเลเที่ยวเกาะเต่าท้องฟ้าสีครามน้ำทะเลสีสดใสพร้อมตามรอยอารยธรรมบาหลีดั้งเดิมลิ้มรสอาหารทะเลริมหาดจิมบลันช้อปปิ้งกับสินค้าราคาถูก15สายแรกลดทันที 2,000 บาทโทร02-736-8444-6 085-939-9909เราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียวNK Express Travel นำท่านสัมผัสภูเขาไฟมหัศจรรย์โบรโมบนเทือกเขาแห่งสวงสวรรค์พีนาจากันชมปากปล่องภูเขาไฟที่ยังไม่หลับรอวันปะทุขี่ม้าบนเทือกเขาสัมผัสบรรยากาศสวิสแห่งเอเชียท่ามกลางดอกไม้พันไม้เมืองหนาวที่งดงามพักบนรีสอร์ทหรูเที่ยวสุราบายาท่าเมืองส่งออกอันดับหนึ่งชมเรือดำน้ำรัสเซียท่าเรือดัชและพบกับมังกรยักษ์กินคนยุคดึกดำบรรโคโมโดที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกที่สุราบายาช้อปปิ้งกับสินค้าส่งออกราคาถูกจองด่วนตอนนี้02-736-8444-6และ085-939-9909เราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียวNK Express Travel ขอนำท่านไปสภาดินแดนแห่งสวรรค์บนพื้นพิภพแชงกรีลาและเมืองมรดกโลกลี่เจียงชมเทือกเขาแห่งเทพเจ้าเหมยลี่ที่สูงเสียดฟ้าปกคลุมด้วยหิมะขาวบริสุทธิ์ขี่ม้าชมท่าน้ำแข็งหมิงหยงและ13ยอดเขาโอรสแห่งสวรรค์ชมฝูงจามรีที่งดงามดอกไม้หลากสีบนทุ่งหญ้าที่เขียวขจีวัดต้นแบบพระราชวังโปตาลาที่ทิเบตเมืองกลางหุบเขาเตอชิงเขตจงเตี้ยนที่มีทุ่งหญ้าและทะเลสาบอันงดงามพร้อมสัตว์ป่านานาพันธุ์ขึ้นกระเช้ารอยฟ้าชมภูเขาหิมะมังกรหยกที่ลี่เจียงเมืองมรดกโลกนมัสการพระแม่กวนอิมพันมือเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตพิเศษแถมเที่ยวคุณหมิงนครแห่งฤดูใบไม้ผลิชมโชตการตาริมรถขนมจีนข้ามสะพานช้อปปิ้งสินค้าทิเบตและยูนานในราคาถูก20สายแรกเท่านั้นในราคาพิเศษโทร 02-736-8444-6 085-939-9909 เราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียว NK Express Travel ขอนำท่านเที่ยวเซี่ยงไฮ้หังโจสู่โจอูซิมหานครเซี่ยงไฮ้เป็นมหานครที่กำลังเจริญรุ่งหน้าที่สุดของจีนเที่ยวหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ตึกที่สูงที่สุดหอไข่มุกทะเลสาบซีหูที่เมืองหังโจล่องเรือชมทัศนียภาพที่งดงามเที่ยวเมืองตำนานสามก๊กอูซิลิ้มรสกุ้งมังกรไก่ขอทานหมูพันปีชมกายกรรมเซี่ยงไฮ้ที่ตื่นเต้นเร้าใจนมัส
สการพระหยกขาวเที่ยวอุโมงเลเซอร์หรืออุโมงการเวลานั่งรถไฟที่เร็วที่สุดในโลก02-736-8444-6เราไม่ทำให้ท่านผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียวขอนำท่านสู่กรุงปักกิ่งเมืองประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่และอลังการของประเทศจีนนำท่านเยือนกรุงปักกิ่งสัมผัสวัฒนธรรมและอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดชมกำแพงเมืองจีนพระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามจตุรัสเทียนอันเหมินหอบูชาเทพยดาและบวงสรวงเทียนฐานวัดรามะพระราชวังฤดูร้อนของพระนางซูสีไทเฮาทะเลสาบและเรือมังกรในพระราชวังช้อปปิ้งให้จุใจที่ตลาดพื้นเมืองและตลาดรัสเซียโชว์กายกรรมปักกิ่งที่ตื่นเต้นเร้าใจลิ้มรสเป็ดปักกิ่งต้นตำรับที่อร่อยเลิศพิเศษแถมกระเป๋าสวยหรูจ้างด่วนวันนี้ที่Express Travel ขอนำท่านสู่อารยธรรม 3,000 ปีแห่งลุ่มแม่น้ำนายเยือนอียิปต์ดินแดนแห่งอารยธรรมโบราณล่องแม่น้ำนายพร้อมชมระบำเบลลี่แดนซ์ล่องเรือสำราญเที่ยวเมมฟิสรูปปั้นรามเสด็จที่2สฟิงค์กลางแจ้งซักคาร่าพีระมิดขั้นบันไดสุสานแห่งกษัตริย์มหาพีระมิดกีซ่าคีอูกลางทะเลทรายชมสฟิงค์ยักษ์หน้าพีระมิดกรุงไคโรพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติช้อปปิ้งที่ตลาดคาลิลีบาซ่าป้อมซิตาเดล10สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้ลดทันที 2,000 บาท02-736-8444-6 085-939-9909 เราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียวแนนซี่ซับสมัยนำเสนอโปรแกรมพิเศษเยอรมันออสเตรียสัมผัสอัญมณีล้ำค่าใจกลางยุโรปสัมผัสแคว้นบาวาเรียและแคว้นตีโล8วันเที่ยวเมืองมิวนิกศูนย์กลางแห่งศิลปะวัฒนธรรมชมปราสาทแห่งเทพนิยายกลางหุบเขาปราสาทน้อยไวสไตน์โฮเฮนชวากัวเมืองกลางหุบเขาที่งดงามสัมผัสยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมันซุกสปีเซ่ซึ่งสามารถชมความงามของอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียเยอรมันทานน้ำแข็งและหิมะขาวเที่ยวเมืองมรดกโลก800กว่าปีอินสบูร์กออสเตรียพระราชวังฮัมบูร์กหลังคาทองคำโลกแห่งคริสตัลที่คริสตัลเวิลด์ชวาลอฟสกี้ช้อปปิ้งให้จุใจกับสินค้าพื้นเมืองสัมผัสแคว้นบาวาเรียและตีโลพร้อมลิ้มรสอาหารเยอรมันออสเตรียดั้งเดิมในราคาพิเศษสุดเราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ก่อลันเตา3วัน2คืนในราคา 19,900 บาทตามรอยเส้นทางแห่งธรรมวัดโป่หลิงหมู่บ้านหนองปิงนมัสการพระเจ้าหวังต้าเซียนสนุกสนานในดิสนีย์แลนด์แดนหันษาและเทพนิยายการล่องเรือเฟอร์รี่ช้อปปิ้งให้จุใจที่ถนนนาทานสินค้าเอาเลทราคาโรงงานขึ้นกระเช้าลอยฟ้าข้ามขุนเขาชมทัศนียภาพก่อลันเตาสิ่งเหล่านี้พบได้ในตะลุยฮ่องกงมิติใหม่45สายแรกในราคา 19,900 บาท02-736-8444-6 หรือ085-939-9909